สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่ทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับนายแม็กแล้วก็ช่องสุภาวงศ์แฟมิลี่นะครับเนาะมาเจอกันทุกวันเหมือนเช่นเคยแบบนี้นะครับวันนี้นายแม็กก็มีเมนูอาหารจานเดียวมาฝากพี่พี่เพื่อนเพื่อนนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กินข้าวนะครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนมากินข้าวกับนายแม็กนะครับเนาะผ่านไปผ่านมานะครับเนาะมีใจก็ตามมานะครับเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าเมนูกับข้าวหรือว่าเมนูอาหารจานเดียวของนายแม็กวันนี้นะครับเนาะเป็นเมนูอะไรนะครับเนาะเดี๋ยวเราตามไปดูกันครับนี่นะครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนข้าวไข่เจียวนะครับเนาะไข่เจียวทรงเครื่องนะครับเมนูอาหารจานเดียวง่ายๆนะครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนเนาะไม่รู้จะกินอะไรนะครับเนาะมีไข่ติดตู้เย็นก็ทำไข่เจียวกินนะครับเป็นอันเสร็จพิธีผ่านไป1มื้อนะครับเนาะเดี๋ยวเราไปกินข้าวพร้อมๆกันนะครับเนาะว่าจะอร่อยขนาดไหนนะครับก่อนไปกินข้าวก็ฝากพี่ๆเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับเนาะแล้วที่สำคัญนะครับอย่าลืมเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเนาะเป็นกำลังใจให้ในแม็กแล้วก็ช่องสุภาวงศ์แฟมิลี่นะครับเนาะก็เพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับเนาะก้นตู้เย็นนะครับเนาะน้ำพริกกะปิแล้วก็ชะอมชุบไข่ทอดนะครับเนาะไปครับเดี๋ยวเราไปกินข้าวพร้อมกันครับไปเลยครับมาครับพี่ๆเพื่อนๆคำแรกแหกมาเนาะนะครับไข่เจียวทรงเครื่องนะเพิ่นตั้งชื่อนะครับหอมๆนะครับเนาะข้าวสวยร้อนๆนะครับเนาะนี่นะครับเห็นไหมเอ่ยนี่นะฮะอยู่ง่ายกินง่ายน้ำพริกกะปิสักหน่อยนะครับขาดไม่ได้เนาะน้ำพริกกะปินี่นะฮะต้องมีติดตู้ไว้นะครับเมนูน้ำพริกเนาะเกี๊ยวชะอมนะครับเนาะของเหลือในตู้เย็นนะครับเนาะก็เอามากินต่อได้นะครับตอนแรกว่าจะเก็บไว้ทำแกงส้มนะครับเนาะเพิ่งกินไปวันก่อนเกี๊ยวกรอบหอมมากเลยพี่ๆเพื่อนสุดยอดสีสันน่าทานมากเลยไข่เจียวกรอบๆเหลืองๆนะครับเนาะมาครับพี่ๆเพื่อนๆกินข้าวด้วยกันครับต่ำหน้าร้อนกับแมลงวันนี่เป็นของคู่กันจริงเนาะใครยังไม่ได้กินข้าวมากินข้าวด้วยกันเด้อบางครั้งก็ไม่รู้จะกินอะไรเหมือนกันเนาะพี่ๆสำหรับเมนูอาหารเนาะอ
ตัวเดียวนี่แหละมันทำไมมันบินวนจังเลยแมลงวันเพื่อนพี่ๆได้อะไรกินกันเนาะนะครับเนาะคอมเมนต์มาบอกในแม็กใต้คลิปนะครับเนาะเผื่อในแม็กจะทำตามบ้างนะครับเนาะกินตามบ้างนะครับอยู่แบบบ้านนอกนะครับพี่ๆเพื่อนเก็บผักเก็บหญ้าแถวข้างรั้วกินนี่แหละฮะกินเองชาวบ้านต้องอะไรมากมายนะครับนอกวิถีชีวิตแบบบ้านๆ นะครับบ้านในแม็กก็ห่างจากตัวเมือง22กิโลนะครับเนาะเมื่อคืนฝนตกหนักนะครับพี่ๆเพื่อนวันนี้ก็เลยได้ยินเสียงนกกระปูดนกร้องอะไรก็เจียวๆเร็วนีกินมาเริ่มอิ่มแล้วนะครับเนาะโอเคครับพี่ๆเพื่อนๆสั้นๆง่ายๆได้ใจความนะครับเนาะมาทักทายพี่ๆเพื่อนๆให้พอหายเหงานะครับเนาะมากินข้าวด้วยกันนะครับเนาะก็สำหรับวันนี้ก็จะเป็นเมนูนะครับเนาะไข่เจียวทรงเครื่องนะครับแล้วก็มีน้ำพริกกะปินะครับเนาะก็เดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปนะครับพี่ๆเพื่อนก็จะขอตัวลาพี่ๆเพื่อนๆไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับเนาะที่สำคัญนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับเนาะแล้วก็อย่าลืมเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเนาะเป็นกำลังใจให้นายแม็กนะครับเนาะแล้วก็ช่องสุภาวงศ์แฟมิลี่ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไว้เพียงเท่านี้ครับบ๊ายบายครับ